สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้ำท่วมไทรงามยักษ์200ปีเมื่อวันที่18กันยายนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบว่าปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เอ่อล้นเข้าท่วมต้นไทรงามยักษ์ริมลำน้ำมูลบริเวณบ้านใหม่หมู่ที่12ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาซึ่งขณะนี้พบว่ามวลน้ำที่เอ่อเข้าท่วมมีระดับน้ำสูงประมาณ60-70 ซมแล้วทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินลงไปถ่ายรูปคู่กับต้นไทรงามยักษ์ได้ซึ่งไทรงามแห่งนี้ชาวบ้านและผู้นำชุมชนได้ช่วยกันสร้างสะพานไม้ไผ่ใช้เป็นทางเดินให้ชาวบ้านในพื้นที่และนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปเที่ยวชมได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นเพื่อสร้างเป็นจุดชมวิวบริเวณด้านในของต้นไทรงามให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปชมความสวยงามของต้นไทรงามที่มีขนาดใหญ่อายุกว่า200ปีแผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมพื้นที่สาธารณะของหมู่บ้านกว่า2ไร่จากพื้นที่สาธารณะทั้งหมด8ไร่ซึ่งแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเดินทางมาเที่ยวชมความงามกันเป็นจำนวนมากและยังสามารถเดินชมหิ่งห้อยที่บินมาเกาะต้นไทรงามในช่วงเวลากลางคืนได้ด้วยทำให้บรรยากาศเหมือนย้อนยุคไปในสมัยโบราณในสุพจน์ด้วงช้างอายุ58ปีชาวบ้านใหม่บอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วมากทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำมูลเอ่อล้นเข้าท่วมต้นไทรงามยักษ์นักท่องเที่ยวไม่สามารถจะเดินลงไปเที่ยวชมและถ่ายรูปกับต้นไทรงามยักษ์ได้ซึ่งคาดว่าปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกหลังมีฝนตกลงมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ